ี๋ยวก่อนตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงแรมโรงแรมหัวอะไรหัวหินใช่หัวหินเป็นถิ่นมีอะไรมีหอยฝรั่งนั่งอะไรนั่งคอยนั่งคอยให้หอยติดให้ติดฝรั่งให้ติดฝรั่งให้ติดหินและเราอยู่หน้าโรงแรมวรบุระหัวหินนั่นเองโรงแรมดูเป็นแบบชาววังชาววังสวยมัมมี่จะพาไปดูข้างในโรงแรมใครอยากไปดูบ้างที่นี่นี่แจ๋วอย่างหนึ่งนะครับคือตกแต่งไม่เหมือนโรงแรมอื่นๆทั่วไปนะครับจะเป็นสไตล์แบบไทยโคโลเนียลแล้วกิมมิกน่ารักมากๆของโรงแรมนี่คือทุกห้องเนี่ยมี77ห้องเขาก็ตั้งชื่อเป็น77จังหวัดเลยนะครับมันก็จะได้จำชื่อห้องได้ง่ายไม่ต้องมาจำเลขห้องถูกต้องไหมครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือแต่ละจังหวัดก็จะตกแต่งแตกต่างกันไปคืออย่างเช่นจะมีห้องภูเก็ตก็จะแต่งตกแต่งเป็นแบบภูเก็ตส่วนพวกเราเนี่ยครับอยู่ห้องกรุงเทพห้องกรุงเทพก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมนี้นะครับจะเป็น2 bedroom 1 living room นะครับก็จะแต่งเป็นสไตล์แบบกรุงเทพสมัยก่อนน่ารักมากแจ๋วป่ะมีจักรคูซี่อยู่ในห้องด้วยนะนี่ส่วนตัวมากๆเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เด็กๆก็ไม่รู้เจ้าอะไรกันนะครับทำไมสวยไหมครับสวยไอ้น้องจะชวนไปให้พี่ครูที่บ้านนะโอ้โหเก็บดอกไม้มาให้มีมีสวยสวยไม่มีดำดำไม่มีดำดำโถนี่เด็กขึ้นไปดูบนเตียงดีกว่าไปดูบนเตียงในห้องนอนใช่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนสวยจังเลยพี่ล่าทำพังแล้วอะพี่ล่าพังหมดแล้ว Welcome กายฮารุฟาร์มมอรี่ถูกต้องมาที่นี่แล้วไม่ได้เอ้าเจอพี่ล่าวันนี้คิรินจะไปเล่นน้ำใช่ไหมใช่กินข้าวก่อนนะครับเด็กคิดก็จะไปเล่นน้ำนะครับพี่ๆครับตามมาดูนะครับบอกพี่ๆกินไหมครับพี่ๆกินครับพี่ๆพี่ๆโอ้ยก่อนเลยครับเด็กๆไม่มีการรอกันแล้วนะครับขึ้นรถหมดแล้วเพราะเขาจะไปที่สวนน้ำกันแต่อยู่หัวหินจะไปสวนน้ำไหนอ่ะอ้าวเดี๋ยวไปดูกันไปเร็วรีบไปไปกันหมดแล้วเนี่ยแต่ทีเนี้ยก่อนที่ซื้อตั๋วเราต้องมาวัดส่วนสูงของเด็กก่อนนะนี่ก็คือเด็กที่สูงที่สุดของบ้านเรา ที่เหลือไม่ต้องพูดถึงค่ะอ่ะถ้าเกิดว่าสูงไม่ถึง110เซนตรงนี้แสดงว่าเข้าฟรีค่ะถ้าสูง110นะเข้าฟรีได้เลยอ่ะเรียบร้อยไปเข้าไปข้างในกันดีกว่ามานี่ครับอะไรนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหรออยากเล่นเหรออยากเล่นขนาดไหนขนาดไหนนี่เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวไม่ลองไม่ลองไม่ลองภายในสวนน้ำบานานาวานะครับผมมันก็จะมีทั้งเครื่องเล่นของเด็กๆที่เยอะมากๆเลย
แล้วก็เล่นได้เป็นแบบทั้งแฟมิลี่แล้วก็มีเครื่องเล่นของผู้ใหญ่ที่บอกได้เลยนะว่าสำหรับคนที่ชอบแบบอะไรแบบลุ้นๆเสียวๆน่ากลัวน่ากลัวนี่เหมาะสมมากๆเลยนะเพราะที่นี่เนี่ยเขาทำค่อนข้างโหดเลยทีเดียวและนี่คือเครื่องเล่นต่อไปชื่อว่าอะบีสนี่นะนี่มันจะเป็นหน้าตาเหมือนหอยหลอดคุณ มันตาดีไปยังไงไม่มาเป็นกลมๆกลมๆแบบนี้ซึ่งมันต้องเล่นทั้งหมด3ถึง6คนเอาล่ะน่าจะเป็นเครื่องเล่นที่เสียที่สุดมารู้ในวันนี้ส่วนผู้ชายไม่ต้องไปถามถึงอีนี่มันเป็นสายแข็งอะไรคุณบอกว่าไม่ต้องถามความกลัวเธอเคยอ่ะกลัวจุงเอ้ยไปลองดูว่าจะเป็นยังไงสองคนก็กำลังไปเล่นเครื่องเล่นที่มันต้องเล่นเป็นคู่เฮ้ยลงแล้วยังเฮ้ยติดนี่นะฮะเครื่องเล่นถัดไปเนี่ยอันนี้มันจะเป็นประมาณว่าเราต้องยืนใช่ไหมบนพื้นแบบนี้แล้วพื้นมันก็จะเปิดออกมาปึ๊บตัวเราก็จะตกลงมาท่อสีน้ำเงินนี้เดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะพี่อยากรู้ว่าระหว่างอีเครื่องฟ้ากับเครื่องชมพูเนี่ยม่วงเนี่ยอันไหนน่ากลัวสีม่วงจะเสียกว่าครับ สีฟ้าจะ ใช่ครับเพราะมันจะดิ่งใช้เวลาแค่4วิครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้ชายไม่รู้แจ๋วมากสนุกมากนะครับฮะอันนี้เหรอได้จัดไปมาแล้วสนุกกว่ามันแบบทีเดียวลงมาเลยแจ๋วมากันนะวานานาวาสนุกมากครับแล้วก็ยังมีถ่ายภาพใต้น้ำแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆสำหรับครอบครัวที่ชอบเก็บรูปแปลกๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นปีนป่ายเยอะแยะมากมายเขาก็ยังมีแบบเขาเรียกว่า lazy river ก็คือแบบเหมือนเป็นแม่น้ำล่องไปเรื่อยๆชิลไปเรื่อยๆนะครับผมเอาห้องอาหารเต็มผมว่ามันเป็นอะไรที่สมมุติว่ามาหัวหินนะโดยปกติก็อยู่แต่โรงแรมถูกป่ะแต่อันนี้มีกิจกรรมครอบครัวแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็คุ้มค่าจริงๆควรมากันนะครับเตะขาเตะขาไปอ้าวใครเนี่ยใครอ่ะมีใครมาด้วยเฮ้ยเสียมาไม่พอนี่ใครอีกโอ้พี่ลินก็มาลักหนักค่ะลักมากหนักค่ะลักหน่อยนะค่ะอ่ะลักมามีหน่อยลักมามีหน่อยลักหน่อยลักทำไงลักลักมาเหมือนกันนะนี่นะคะเป็นบาน้ำนะคะก็มากินน้ำที่สระว่ายน้ำอย่างนี้เลยน้ำเอิ่มเอาไปไหนล่ะน้ำส้มโอเคอันนี้ก่อนนะคะอะไรเป็นยังไงคะรสชาติพอไหวไหมคะยังไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยเรายังไม่ได้กินเลยไหนกินเอาไม่เอาหรอ
อร่อยตอนนี้นะฮะเราก็มาเติมพลังกันที่บุฟเฟ่มันอยู่ในสวนน้ำนี่เองนะฮะแจ่วตรงนี้เราซื้อตั๋วพร้อมกันกับซื้อตั๋วค้างเข้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้สติกเกอร์มาอีกอันนึงคือสีน้ำเงินแบบนี้นะของผู้ใหญ่เนี่ยมันคือ380บาทส่วนเด็กเนี่ยนะครับคือ270บาทแต่ที่มันแจ่วมากกว่านั้นคือมันกินได้ทั้งวันคือปกติเราไปบุฟเฟ่เนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดถูกไหมแต่อันเนี้ยคือ 11:30 นถึง 16:30 นอ่ะเราสามารถกินได้แบบตอนไหนก็ได้เข้ากี่ครั้งก็ได้คือสมมติผมมากินตอนนี้อิ่มแล้วผมกลับไปเล่นใหม่ไปเล่นเสร็จปุ๊บหิวอีกแล้วกลับมากินใหม่เล่นเล่นกิ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 นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยแจ๋วมากเลยนี่นะแนะนำเลยคือเวิร์กอาหารอร่อยด้วยเอาล่ะจบทริปนี้ของกุมารแทเวลถ้าเกิดว่าใครดูทริปเทปนี้เนี่ยวานานาวาแล้วสนใจอยากจะมารีบมาด่วนนะต้องบอกก่อนว่าวานานาวามีโปรโมชั่นเด็ดมากในช่วงซัมเมอร์สนุกสนุกเขาบอกมีตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนพฤษภาเลยนะทุกเดือนก็จะมีอีเวนต์แต่อีเวนต์ที่ใหญ่มากๆคือเดือนเมษานั่นก็คืออีเวนต์วันที่13-14ช่วงสงกรานต์ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่รู้จะไปไหนเนาะอยากเล่นสงกรานต์แบบว่ามันสนุกสนุกที่นี่เขาจะขนทัพดีเจที่เป็นระดับโลกเดี๋ยวมาที่นี่บวกกับที่เป็นแบบนักร้องฮิปฮอปไทย wow. มาทำอีเวนท์ที่นี่2วันนะ13กับ14เมษามาสนุกมามันมาเปียกอย่างที่ไม่เคยเปียกมาก่อน wow. ที่นี่นะจ๊ะวานานาวาวันนี้พวกเราไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนี่บอกพี่เขาด้วยต้องไลค์ต้องแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วย ตามนั้นกดกระดิ่งด้วยนะ